วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีซเตชั่นของครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาลงด่านครับกราฟโดฟามิงโก้2นะครับ13ดาวนะครับโดยใช้ทีมใหม่ๆให้รับชมกันนะครับก็ด่านนี้เป็นด่านที่ไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เนาะผมเลยจะไม่อธิบายมากนะครับก็พูดเยอะแหละด่านนี้ครับใช้เพื่อนนะครับเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ลิมิเต็ด6ดาวนะครับซึ่งสำคัญก็คือลูฟี่นะครับจะต้องมีอาร์บิทหลักครับอัน2นะครับในการการล็อกโซ่นะครับในการการปิดแก้วสิที่เวล5นะครับสำคัญนะครับว่าการปิดแก้วต้องเวล5ส่วนสกิลของการตีแบบซูเปอร์ทีมเนี่ยจะเป็นเวล2 3ก็ดีนะครับนี่ครับอาร์บิทหลักการปิดแก้วต้องเวล5แล้วก็อาร์บิทหลักของการตีซูเปอร์ทีมเนี่ยเวล2หรือ3ขึ้นไปถือว่าจำนะครับส่วนทีมนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับกัปตันก็คือจะเป็นลูฟี่ครับลิมิเต็ดเขียว6ดาวครับซัพพอร์ตจำเป็นนะครับก็คือจะเป็นอีวานครอฟครับอีวานครอฟ5ดาวของกาชานะครับเอามาเพื่อล้างบัฟพิษแล้วก็จะมีเอสนะครับเอสคู่กับหนูยามาโตะครับแล้วก็นามิจังครับนามิจังม่วงครับ5ดาวของกาชาครับนี่คือสำคัญโคตรนะครับไม่มีตัวแทนได้เพราะนายมิจังนะครับสกิลของลูกเรือครับก็คือสามารถล้างบัฟช็อตให้กับทั้งหมดได้1เทิร์นนะครับอันนี้คือสำคัญมากครับล้างบัฟช็อตทั้งหมดได้1เทิร์นนะครับแบบอัตโนมัตินะแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับของนายมิจังครับก็สำคัญมากเปลี่ยนไม่ได้ครับก็คือจะเป็นน้องตายครับน้องตาย LRR จากกาชาซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับซึ่งซัพพอร์ตของน้องตายครับก็คือทุกครั้งที่นามิจังครับกดเพอร์เฟกต์นะครับเน้นย้ำนะครับว่าทุกครั้งที่นามิจังกดเพอร์เฟกต์สามารถล้างบัฟเกราะสีฟ้าได้2เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีซันจิ5ดาวของกาชาครับโซโล5ดาวของกาชาครับซึ่งซันจิโซโลนั้นจะต้องมีอาร์บิทหลักครับในการการปิดแก้วที่เวล5เหมือนกันนะครับมูลูฟี่นะส่วนอาร์บิลองก็จะมีประมาณนี้ครับก็เป็นทีมที่รวมตัวใหม่เนาะผมพูดในกลุ่มแล้วว่าจะหาทีมใหม่ๆตัวใหม่ๆลงให้ดูก็นี่คือทีมที่เป็นทีมโคตรตัวใหม่เลยใหม่มากครับก็กลุ่มหนึ่งนะครับให้กดเปลี่ยนตัว S นะครับแล้วก็ตีแผ่นขึ้นให้ตายนะครับต้องตีแผ่นขึ้นให้ตายนะครับเพราะถ้าหากตีไม่ตายเทิร์นต่อไปมันหนีนะพอตีตายนะครับไม่ตายของเราก็จะไวขึ้นนะครับกลุ่ม2นะครับก็กดเปลี่ยนตัวและตีไปเลยครับเมื่อกี้นี้คือสกิลของซุปเปอร์ทีมนะครับเจอกับโมเน่นะครับบัฟโซ่นะครับแถว2 3 4เทิร์นอาบิลองเต็มแม็กซ์แล้ว1เทิร์นบัฟเกราะบาเรียเพอร์เฟกต์นะครับ2ครั้งนะคุณต้องกดเพอร์เฟกต์2ครั้งนะครับเกราะถึงหายไปนะครับเทิร์น2กดเปลี่ยนตัวแล้วก็กดเพอร์เฟกต์2ครั้งนะครับกลุ่ม4นะครับเจอกับวัวโก้นะครับทำดาเมจใส่เราครับเลือดหายไปเหลือประมาณ 5% ปั๊บเกราะสีฟ้านะครับ2เทิร์นนะครับแล้วก็มีเกราะบาเรียเลือด2ชั้นนะครับกดเปลี่ยนตัวก่อนนะครับแล้วก็ให้กดสกิลไม่ตายของลูฟี่ก็ไอ้กดสกิลซุปเปอร์ไทยสิซุปเปอร์ไทยไอ้ซุปเปอร์คาร์ดพูดผิดซุปเปอร์คาร์ดนะครับของลูฟี่นะครับและให้กดนามิจังให้กดเพอร์เฟกต์นะครับ
นไหมครับพอกด perfect ปุ๊บกรอบหายไปนะซีซ่านะครับมีการติดพิษนะครับเปลี่ยนแก้วเป็นมืดมนบัฟช็อตปิดไม่ตายเนาะพิษเจออีวานล้างออกไปช็อตเจอสกิลลูกเรือของนายมิจังล้างออกไปนะครับไม้ตายของนายมิจังครับล้างบัฟปิดแก้วนะครับแล้วก็ลูฟี่ไม่ตายครับแล้วกดเปลี่ยนตัวของเอสหนูยามาโตะนะครับซีซ่าตายไปนะครับก็จะติดช็อตใส่เรานะครับแต่ติดช็อตนั้นเจอสกิลของนายมิจังล้างออกไปนะครับพีก้าครับบัฟกรอดสีฟ้า2เธอนะครับลดค่าเฉดนะครับก็ตรงนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเอสหนูยามาโตะครับและกดไม่ตายครับเอสหนูยามาโตะครับและให้กดนายมิจังเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็กลุ่ม7นะครับเจอกับไอ้เจ้าขี้มูกลืมชื่อฮะแล้วก็ชูก้านะครับเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วแพ้ทางสีแก้วเขียวเป็นแก้วแพ้ทางสีนะครับแล้วก็ปิดแก้วแถวซ้ายมือทั้งหมดนะครับแต่แถวซ้ายมือนั้นลูฟี่ซันจิโซโลมีอาร์บินหลักนะครับในไอ้มีอาร์บินรองหลักสิผู้ผิดอาร์บินหลักนะครับในการปิดแก้วเนาะขออภัยครับคิดมากแล้วเบลอต้องสุดนี้ครับให้กดสกิลของไม่ตายของลูฟี่ครับแล้วก็กดโจมตีไปครับแล้วก็เจอกับพวกซินยอพิงมัดไฟแล้วก็เอเชอร์ระเบิดเนาะมีบัฟกรอดสีลุ้งเลยครับ5เทิร์นช็อต1เทิร์นแต่เจอสกิลนายมิจังล้างออกไปนะครับก็ให้กดไม่ตายของโซโลครับแล้วกดโจมตีครับกดเรียงตัวตามผมนะครับแล้วก็กลุ่มที่9นะครับเจอกับไอ้เจ้าอัลมาดันเต้นะครับปิดไม่ตายครับ5เทิร์นนะครับก็ตรงสุดนะครับให้กดสกิลของซูเปอร์คาร์ดลูฟี่ครับแล้วก็ให้กดไม่ตายของนายมิจังครับและกดโจมตีครับแล้วก็บอสใหญ่ครับโดฟามิงโกครับโดฟี่ครับ2ตัวนะครับก็จะมีบัฟกรอนะครับสีฟ้านะครับล้างบัฟเอ้ยเปลี่ยนแก้วสีเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วมืดมนนะครับบัฟกรอสีฟ้า2เทิร์นนะครับก็ตรงสุดนี้ครับให้กดไม่ตายของลูฟี่ครับเปลี่ยนตัวนะครับของเอสหนูยามาโตะนะครับก็จะเป็นซูเปอร์เปลี่ยนตัวนะแล้วก็กดไม่ตายของซันจิครับและก็ให้กดนามิจังเพอร์เฟกต์นะครับประมาณนี้ครับกราฟครับโดฟามิงโก้2นะครับแบททีมตัวใหม่นะครับก็ค่อนข้างจะง่ายเนาะทีมนี้นั้นไม่ต้องดองเถิดนะครับถ้าหากคุณผ่านได้คุณก็จะได้รับเพชรนะครับเพชร10เม็ดค่าหัวค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีกุญแจสีเงินแจกนะครับด่านก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นทีมตัวใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ
แล้วกันไหมฮะสวัสดีครับ